ลับบ้านดึกๆอีกแล้วนะรีหาข้อมูลเตรียมสอบค่ะครุกอยู่กับเพื่อนอีกแล้วใช่ไหมที่ทางโรงเรียนรายงานพ่อมานะลิลลี่ลูกน่ะอยู่ม.6แล้วนะสิ่งที่ลูกควรจะตั้งใจมากที่สุดในตอนเนี้ยก็คืออนาคตของลูกเองไม่ใช่มัวแต่เที่ยวเล่นไปวันๆถ้าสอบเข้ามหาวิทยาลัยไม่ได้นะจนป่านี้แล้วเนี่ยลี่เตรียมตัวตั้งแต่ป.1แล้วนะคะมันยังไม่พออีกหรอลิลลี่พ่อรู้เรื่องโครงการศูนย์การเรียนรู้ใช่ไหมคะแล้วพ่อได้สินบนจากทิพย์ด้วยหรือเปล่าบริษัทพ่อถึงประมูลงานนี้ออกมาได้ลิลลี่พ่อไม่ได้ทำอะไรผิดอย่างที่ลูกเข้าใจนะไม่ผิดค่ะแต่พ่อแค่กำลังจะเป็นส่วนหนึ่งของการทำลายโรงเรียนที่พ่อบอกว่ารักนักรักหนาโรงเรียนเนี่ยนะพื้นที่มันตั้งอยู่กลางเมืองยังไงสักวันหนึ่งเนี่ยมันก็ต้องถูกปรับปรุงที่ลี่บอกว่าทำลายลี่ไม่ได้หมายถึงแค่อาคารแต่ลี่หมายถึงเด็กนักเรียนเด็กนักเรียนที่คิดจะฝากอนาคตไว้กับที่นี่แล้วไหนจะพวกเด็กทุนที่พ่อสนับสนุนมาตั้งนานอะไรที่พ่อเคยช่วยพ่อจะทิ้งพวกเขาไม่ได้หรอคะเคยทำให้กับโรงเรียนเนี่ยมันก็ยังคงมีอยู่เหมือนเดิมชุมชนอีกเป็นสิบๆชุมชนรอบโรงเรียนเลยนะคะเด็กที่มีประสบการณ์ชีวิตอย่างลี่พูดไปก็ไม่เข้าใจหรอกแล้ววันหนึ่งลูกจะมานั่งเสียดายเนี่ยเพราะต้องมาใช้เวลาชีวิตของตัวเองต่อสู้กับเรื่องอะไรก็ไม่รู้รู้ค่ะลี่รู้ว่าถ้าลี่เห็นสิ่งที่ผิดแล้วลี่ไม่ทำอะไรเลยอ่ะลี่จะรู้สึกเสียดายทั้งชีวิตเหมือนกันแต่พ่อรู้หรือเปล่าคะว่าในสัญญาเช่ามันระบุไว้ว่าอีก3ปีข้างหน้าโครงการศูนย์การเรียนรู้จะถูกเปลี่ยนกรรมสิทธิ์มันอาจจะถูกแปลสภาพเป็นห้างก็ได้นะคะแบบมันก็เขียนชัดเจนแบบนั้นอยู่แล้วอ่ะพ่อคงไม่โง่ขนาดดูไม่ออกหรอกขอโทษที่รบกวนเวลาค่ะลิลลี่ลิลลี่สวัสดีครับโทรมาดึกขนาดนี้มีเรื่องอะไรหรือเปล่าครับ Get Rich เปิดโรงเรียนป้อนทุกวันพุธพฤหัสบดีเวลา 2 ทุ่มดูได้ที่วิวเท่านั้น